่พาคุณผู้ชมไปปักหมุดอุดหนุนที่ร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดนะคะเขาเลือกที่จะนำเครื่องดนตรีไทยอย่างระนาดมาบรรเลงขับกล่อมให้ลูกค้าฟังแทนที่จะเป็นดนตรีสดเหมือนกับร้านอาหารทั่วไปใช่ไหมคะว่าแต่ทำไมเขาถึงเลือกระนาดมาเล่นในร้านอาหารด้วยตามดีดี้ไปหาคำตอบค่ะและแหวกแนวสุดๆไม่เหมือนร้านไหนนะคะสำหรับการบรรเลงระนาดในร้านอาหารทะเลค่ะย้ำว่าในร้านอาหารทะเลนี่เป็นบรรยากาศที่ไม่มีร้านอาหารร้านไหนที่นำระนาดมาบรรเลงให้ลูกค้าได้ฟังสดๆแบบนี้นะคะแต่ว่าที่ร้าน JK เข้าแกงเกาะกูดจังหวัดตราดเนี่ยเขาจัดมาให้ลูกค้าได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการรับประทานอาหารทะเลกันคุณรุ่งรัตน์เล่าให้ฟังนะคะว่าเปิดร้านมา7 ปีแล้วล่ะค่ะส่วนใหญ่ลูกค้านะก็จะเป็นชาวต่างชาติช่วงแรกๆก็ยังไม่มีระนาดแบบนี้หรอกนะคะแต่ก็คิดว่าอยากจะหาอะไรใหม่ๆให้ลูกค้าได้รู้สึกแปลกใจนี่แหละค่ะก็กลายเป็นเหตุผลที่เขาเลือกที่จะนำเครื่องดนตรีไทยอย่างระนาดมาบรรเลงที่ร้านค่ะผมก็คงคิดไม่เหมือนคนอื่นเนาะผมคิดแบบว่าผมเป็นคนไทยเนาะไม่อยากเอาพวกซองอะไรเข้ามาก็อยากเอาดนตรีไทยเข้ามาพยายามสนับสนุนดนตรีไทยเพื่อให้มาเล่นในร้านครับแล้วก็เราก็จ้างเข้ามาไม่เป็นไรเราก็จ้างเข้านั่นมาให้มาเล่นให้ลูกค้าคนชาวต่างชาติเขาได้ดูพวกซองที่ไหนมันก็มีเนาะตรงไหนก็มีแต่พวกซองมีผมคนแรกที่คิดในความปวดเอาดนตรีไทยเข้ามาครับคุณรุ่งรัตน์ยังบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนำระนาดมาบรรเลงให้ลูกค้าฟังค่ะปรากฏว่าผลตอบรับดีมากๆนะคะลูกค้าต่างชาติชอบกันหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่มีร้านไหนที่ทำแบบนี้ส่วนชื่อร้าน JK ข้าวแกงก็ไม่มีข้าวแกงขายหรอกนะคะจริงๆแล้วก็มีแต่อาหารทะเลสดๆรับซื้อจากประมงพื้นบ้านชาวเกาะกูดจริงๆไม่มีอะไรแค่อยากตั้งชื่อให้ไม่เหมือนร้านอื่นๆเท่านั้นเองชื่อร้านข้าวแกงแต่ว่าไม่มีข้าวแกงขายจริงๆเป็นร้านอาหารทะเลนะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยใครอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆรับประทานอาหารทะเลซีฟู้ดพร้อมฟังการบรรเลงระนาดไพเราะไปกันได้นะคะที่ร้าน JK ข้าวแกงเกาะกูดจังหวัดตราดเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เที่ยงวันยาวไปจนถึง4 ทุ่มนี่ค่ะมีทั้งปูมีทั้งปลาโอ้กุ้งหอยมีหมดเลยนะน่ารับประทานมากๆเลยนะคุณผู้ชมก็ไปปักหมุดอุดหนุนกันได้จ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ